ม่กล้าเหรอตายแน่เลยเราว่าเราติดโควิดว่ะนี่คือเรื่องราวของฉันในยุคที่โลกใบนี้เต็มไปด้วยสารพัดปัญหาแล้วก็ต้องมาเจอกับไอ้บ้านี่ฉันชื่อไมมินเป็นหัวหน้าห้องม.3/5ส่วนหมอนั่นชื่อกล้าเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนก็ตอนนี้สถานการณ์โลกยังน่าเป็นห่วงอยู่เพื่อให้เข้าวิถี New Normal แม้ประเทศไทยไม่ได้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากนักก็ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเฟสชิลด์เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโรคระบาดแล้วก็อย่าประมาทกันนะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องนึงหมั่นล้างมือบ่อยๆพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะหน้าเบื่อจริงเอาแต่พูดเรื่องเดิมเฮ้ยเฮ้ยนายน่ะอยู่เงียบๆหน่อยสิทำไมไม่ใส่หน้ากากนายนี่กี่รอบแล้วนะก็ไม่อยากจะใส่อ่ะทำไมทำตัวเป็นปัญหาอยู่เรื่อยเลยมันยากอะไรนักหนาฮะจะเอาปะล่ะมาดิอ้าวก็มาดิคะมาเลยมาอาจารย์คะหนูควรทำยังไงดีคือถึงรู้ว่าเป็นปัญหาแต่ก็โอเคค่ะหนูก็เป็นหัวหน้าห้องนี่เนาะนี่บอกฉันทีสิฉันควรทำยังไงดีอะปล่อยๆมันไปเถอะกล้ามมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละจะได้ไปแข่งระดับภาคแล้วเชียวแต่ก็เพราะว่าโควิดการแข่งขันอะไรต่อมีอะไรก็ถูกยกเลิกไปหมดเลยถึงจะเห็นอย่างนั้นแต่มันก็พยายามของมันเต็มที่นั่นแหละอ๋อเหรอขอบใจแล้วกันนะที่บอกอะหัวหน้าห้องคิดจะมาสั่งสอนฉันเหรอจะบอกอะไรให้นะฉันน่ะมือก็ไม่ล้างไม่เว้นระยะห่างไปไหนมาไหนก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อวานก็เพิ่งจะวิ่งพาลมพาฝนตากแดดไงล่ะฝึกซ้อมทุกวันฉันจะแสดงให้ดูว่าฉันน่ะแข็งแกร่งขนาดไหนเจ้าโควิดหรือว่าใครหน้าไหนก็เข้ามาเถอะไม่เห็นจะเป็นอะไรสักอย่างอะเดี๋ยวก็ได้ตายหรอกนายไม่กลัวตายได้ไงรู้ไหมตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกนี่ระดับภัยพิบัติแล้วทั้งอเมริกาเอ่ยอินเดียเอ่ยเข้าใจบ้างสิว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่นายอยู่คนเดียวเห็นใจคนอื่นที่อยู่ร่วมกับนายบ้างบอกให้เห็นใจคนอื่นคนอื่นเคยเห็นใจฉันไหมล่ะมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าฉันเป็นหัวหน้าห้องไงถ้านายติดหรือเกิดอะไรขึ้นมาคนในห้องก็เดือดร้อนกันหมดนะสิเฮ้ยไม่ใช่เรื่องนั้นฉันน่ะหมายถึงช่างเถอะฉันเองก็มีบางเรื่องที่ต้องไปสู่ให้คนอื่นเห็นก็ตามนั้นนั่นแหละฉันน่ะแข็งแรงอยู่แล้วไก่แค่โควิดเอ้ยฝุ่นเอ้ยโรคแบบนั้นน่ะเกิดขึ้นกับคนอ่อนแอเท่านั้นแหละทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไม่ต้องมายุ่งกับฉันตายแน่เลยเราว่าเราติดโควิดว่ะยุค New Normal ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้อะไรๆก็ Work From Home พวกเราต้องลดการออกไปข้างนอกบ้านและพยายามอยู่ที่บ้านนี่นะก็ลองหางานอดิเรกคลายเครียดทำใช้เวลาว่างในการทำสิ่งที่ชอบหากิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นการฝึกทักษะใหม่ๆทำอาหารปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้สำคัญที่สุดคือการเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยก็สำหรับก่อนที่จะเข้าคาบแรกมีข่าวมาประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยกล้าติดโควิดนะไม่ฉันน่ะแข็งแรงจะตายจะไปติดโควิดได้ยังไงว้าเฮ้ยทุกคนกล้าติดโควิดหนีแล้ว
เมื่อวานบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องมาหยุดดูอาการก่อนนะก็ฉันคิดว่าฉันน่าจะหายนี่นะเพราะว่าตอนเช้าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยโถเว้ยhashtag ข่าวด่วน Twitter อาพบกลุ่มเสียงนักเรียนวอนให้โรงเรียนปิดโรงเรียนด่วนตาย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 ต้องกักตัวอีกแน่เลยทำไงดีเนี่ยเราจะติดไหมวะนี่ก็ปิดมาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยอ่ะนี่แกน่ะก็ได้ก็ได้เราเป็นหัวหน้าห้องนี่นะโหลโหลกล้าอยู่หรือเปล่า ได้อยู่ได้อยู่โทรมามีอะไรเฮ้อฉันไม่ว่างทำอย่างนั้นหรอกตอนนี้ฉันน่ะกำลังทำตามความฝันอยู่ก็บอกแล้วไงว่าฉันน่ะเฮ้ยแย่แล้วแล้วหมอนั่นอยู่ไหนอ่ะหมอนั่นอยู่ไหนนึกออกแล้วไอ้จุบ้าเอ้ยเฮ้ยหรอตกลงเป็นยังไงบ้างอะกล้าหมายมินเรื่องโควิดนะฉันอะหรอตกลงเป็นยังไงบ้างอะกล้าเรื่องโควิดนะฉันไปตรวจมาแล้วฉันไม่ได้ติดเชื้อเฮ้ยจริงเหรอไม่เป็นอะไรใช่ไหมจากผลการตรวจนะไม่ได้ติดเชื้ออะไรหรอกเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดากับอ่อนเพลียน่ะก็คืออาจจะหักโหมร่างกายหนักไปหน่อยอะไรทำนองนี้หรือเปล่าครับก็ไม่นะครับอ๋อเมื่อวานก็เพิ่งวิ่งฝ่าลมฝ่าฝนตากแดดไงล่ะฝึกซ้อมทุกวันจริงๆด้วยสำหรับอาการก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรมากก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดในช่วงนี้คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่น่าเป็นห่วงค่าฝุ่นน่ะเพิ่มมากขึ้นทุกวันเลยนะแล้วก็พยายามใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยแล้วก็อย่าไปตรงถนนที่มีรถเยอะๆกันแล้วกันนะครับโอเคนายก็ไม่ได้เป็นอะไรเนาะดีแล้วนึกว่าจะตายซะอีกอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ไปหาหมอเร็วๆล่ะถ้าแบบนี้ถ้าเป็นจริงๆมันแพร่เชื้อคนอื่นเขาลำบากนะรู้ไหมรู้หรือเปล่าว่าโรงเรียนต้องปิดต้องมีคนเดือดร้อนอะไรมากมายเพราะว่านายคนเดียวเลยอ่ะโอ้ยอีบ้าเอ้ยฉันผิดเองล่ะฉันขอโทษนะทีหลังนะไม่ต้องพยายามอะไรขนาดนั้นก็ได้รู้แหละว่าเก่งถ้าไม่คิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองบ้างก็ได้ถ้าตายไปก็คงทำอะไรที่อยากทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็จริงอะขอบใจนะเรื่องอะไรเหรอก็ขอบคุณที่เข้าใจอะไรอะขนลุกชะมัดอะคนเรามันต้องปรับตัวกันทั้งนั้นนั่นแหละเข้าใจไหมเข้าใจไหมนายนะอย่าลืมโพสต์บอกโรงเรียนด้วยล่ะว่าไม่ได้เป็นอะไรอะอย่าลืมนะเข้าใจนะจากนั้นกล้าก็โพสต์ผลตรวจแล้วก็ได้ขอโทษขอโพยทุกคนทุกคนก็สบายใจขึ้นเยอะไม่นานนักโรงเรียนก็กลับมาเปิดเหมือนเดิมส่วนกล้าก็หายซาไปเลยก็แบบนี้แหละนะทุกคนเองก็มีเรื่องต้องปรับตัวใช่ปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีความสุข